่วนน้ำรามายณะเปิดตัว3โซนใหม่รามายณะคิสคิงดอมพื้นที่สำหรับเด็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมอัพเลเวลความสนุกให้ถูกครอบครัวแล้ววันนี้แหล่งท่องเที่ยวผจญภัยทางน้ำชั้นนำและยอดนิยมของประเทศไทยได้ประกาศเปิดตัวพื้นที่สำหรับเด็กแห่งใหม่อย่างรามายณะคิดส์คิงดอมอย่างเป็นทางการโดยเป็นพื้นที่สำหรับเด็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยจำนวนสไลเดอร์ที่มากที่สุดพร้อมมอบประสบการณ์ความสนุกครั้งใหม่เปิดให้Sure. Today was the grand opening of our Ramayana Kids Kingdom area. This is a completely new project. It's more than 20 million Thai baht investment, and is solely designed for the kids and families. Ramayana invests continuously in families, and we strictly believe that interaction between the member of the family and the guest by themselves is very important.เพราะว่าทางสวนน้ำวันนี้ค่ะเราลงทุนประมาณ20ล้านบาทไทยอะค่ะเพื่อมุ่งเน้นไปที่การดูแลครอบครัวให้เป็นเหมือนอีกหนึ่งกิจกรรมของครอบครัวเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของพัทยานะคะ So first of all the our kids kingdom they are designed with soft material in the floor so everywhere kids they can run and play they always have soft material in the floor in order not to get hurtLater, we have lifeguard. We have 6 lifeguard taking care about the two areas, the two new areas, plus another 5 lifeguard taking care about the aqua play structure. So our lifeguard, they are fully committed in following kids, and we also usually have extra lifeguard team available in case somebody come with disabilities. Our areas they are disability friendly.And our lifeguards, they are willing to take care about the disabled kids in order to have a wonderful day. ระบบความรักษาความปลอดภัยค่ะเบื้องต้นพื้นที่ทั้งหมดของ Kids Area ทำมาจาก Soft Material นะคะดังนั้นเด็กๆสามารถวิ่งได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายเลยเราระบุทั้ง6 Lifeguard สำหรับพื้นที่ใหม่นะคะเพื่อดูแลน้องๆอย่างเต็มที่รวมถึงอีก5 Lifeguard สำหรับพื้นที่เดิมที่เป็นหนุมานสเปซและเรามีการตั้งไว้แล้วค่ะว่าจะเพิ่ม3ไลฟ์การ์ดพิเศษถ้ามีสำหรับผู้พิการเพราะว่าในส่วนของคิสแอเรียเราเป็นผู้พิการฟรีสามารถใช้งานได้ปกติทุกสโลปเราทดสอบแล้วนะคะสำหรับวิว The theming of the kids kingdom follow as the rest of the water park the Ramakien history we add 5 new mascots always related to the Ramakien history but for us is very important payrespect to the Thai heritage about the Ramakien history. So we have this beautiful mascot, but we always play with maximum respect. องค์ประกอบส่วนสำคัญนะคะส่วนมากจะเป็นขององค์ประกอบของรามเกียรตินะคะเราส่วนมากเราจะใช้เพย์กับมาสคอตองค์ประกอบสุวรรณมัจฉาหรือว่าหนุมานแต่ทั้งหมดในการสร้างขึ้นนะคะจะขึ้นอยู่ภายใต้ความเคารพของทางไทยด้วยอะค่ะดังนั้นฝรั่งเขาจะไม่ค่อยเข้าใจซึ่งจะมีคนไทยเข้ามาเกี่ยวในทุกๆการออกแบบพื้นที่อยู่แล้วค่ะ Our water park is not focusing only on water slide. For us is extremely important to offer to our guests natural shade. As you can see, we have very strong vegetation. We 80% of our water park is shaded.And we have a storytelling, so our thematization is designed in a way that you will have an experience like an adventure inside our water park. คือจุดเด่นของเราค่ะจะสร้างตามความต้องการของลูกค้าอยู่แล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วจะเป็นอย่างที่เห็นนะคะจะมีเฉดทั้งหมดทุกอย่างจะอยู่ภายใต้ร่มหมดเพราะว่าเรารู้ว่าคนไทยไม่ชอบแดดอยู่แล้วนะคะดังนั้นรวมถึงพอเข้ามาค่ะสิ่งที่อยากจะสื่อออกไปให้เห็นจะเป็นเรื่องของการผจญภัยของทีมงานมากกว่านะของเด็กๆอะค่ะที่เข้ามาผจญภัยในพื้นที่ของเราไม่ใช่ว่าทุกอย่างมีเรื่องราวมีสตอรี่เทลลิ่งอะค่ะไม่ใช่เข้ามาแล้วเจอแค่เครื่องเล่นแล้วก็เล่นแค่นั้นมันไม่ได้รับประสบการณ์กลับไป Definitely now Songkran is coming so we have a package designed for families so depending the number of guests you are you can have special price or very convenient prices
So please, if you want to check our webpage, you will find all the information there, and you will definitely find also the best package for you. พอดีว่าสงกรานต์แล้วก็เด็กๆปิดเทอมด้วยค่ะจริงๆสามารถเช็คโปรโมชั่นทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของเรานะคะแต่ที่ตอนนี้ค่ะจะเป็น Family Package นะคะขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ที่เข้าชมเลยค่ะสามารถติดต่อขอราคาได้ทางเว็บไซต์ได้ตามปกติเลยนะคะ